วัคซีนเข็มที่4จำเป็นต้องฉีดมากน้อยแค่ไหนแล้วควรฉีดห่างจากเข็ม3นานกี่เดือนและถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีระยะห่างจากโควิดยังไงคะอันนี้ถามมาละเอียดเรื่องวัคซีนเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะค่ะห่างจากวัคซีนโควิดอย่างน้อย1เดือนสาเหตุก็เพราะว่าต้องการที่จะแยกในเรื่องของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนให้มันชัดเจนนะคะแต่ว่าเราก็อยู่กับวัคซีนมาอย่างน้อยในปีที่ผ่านมาอย่างแบบเขาเรียกว่าโอ้โหทรหดมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันสามารถฉีดพร้อมกันได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องแยกเซสชันฉีดนะก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าเรากลัวว่าจะมีอาการผลข้างเคียงจากวัคซีนค่อนข้างเยอะเราแยกไม่ออกว่ามันเป็นจากเรื่องของวัคซีนตัวไหนเนี่ยก็จะใช้ทฤษฎีเดิมคือห่างกัน1เดือนก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะคะสามารถฉีดพร้อมกันได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องห่าง1เดือนได้ค่ะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิดส่วนเข็ม4ถามว่าจำเป็นไหมณปัจจุบันนะคะตามคำแนะนำนะโดยเฉพาะในกลุ่มที่2เข็มแรกเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยแนะนำว่าคนได้รับเข็ม4แล้วก็ห่างจากเข็ม3 อย่างน้อย3-4 เดือนขึ้นไปค่ะความเห็นส่วนตัวของหมอนะที่เป็นตามที่ดูคนไข้มาส่วนใหญ่แนะนำว่าถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงที่การระบาดมันเยอะมากก็ห่างสัก4เดือนถึง6เดือนก็จะกระตุ้นภูมิได้ค่อนข้างดีกว่าเท่าที่เห็นคนไข้ที่ได้รับวัคซีนมานะคะแต่ว่าอย่าทิ้งไว้นานกว่า6เดือนเนาะเพราะว่าภูมิส่วนใหญ่มันจะตกลงไปจนอาจจะต่ำเกินไปแล้วก็ทำให้ป้องกันร่างกายได้ไม่ทันท่วงทีค่ะค่ะทุกวันนี้เราก็สามารถเข้าถึงวัคซีนกันได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะถ้าไม่ต้องแย่งกันแล้วกำหนดแล้วยังไงก็ลองติดต่อดูนะคะมีหลายหน่วยงานที่ให้บริการด้านนี้อยู่นะคะ